โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับกับเซฟคงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Minecraft Snapshot ของ18วิว14กันนั่นเองนะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาได้เพิ่ม Water Physics แบบใหม่เข้ามาในเกมนั่นเองอ่ะเป็นยังไงก็คืออ่ะอันนี้คือตัวอย่างของบล็อกที่เราสามารถวางน้ำเข้าไปข้างในได้นั่นเองอ่ะง่ายๆก็คือคลิกขวาไปที่บล็อกตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับน้ำทั่วไปนั่นเองนะแต่ในด้วยเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องฟิสิกส์แบบใหม่นิดนึงอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้พอกด F3 เนี่ยตรงนี้คือสเตทของมันก็คือเป็นน้ำที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็จะกลายเป็นทรูนะแต่ถ้าทุบออกวางใหม่ปุ๊บไอ้วอเตอร์ล็อกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟอลส์นั่นเองอ่ะก็คือมันไม่มีน้ำอยู่ข้างในนะนี่บันไดก็เหมือนกันนะปึ๊บบันไดก็สามารถวางน้ำได้น้ำมันก็จะอยู่ตรงขั้นบันไดนี่แหละก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆอย่างนี้ได้มั้งคิดว่านะใช่ ก็คือเอาไปทำอย่างนี้ได้นั่นเองอะแต่เวอร์ชันนี้มันค่อนข้างที่จะบั๊กหน่อยนะเรื่องน้ำก็ปล่อยไว้ก่อนเฟนก็ใช้ได้เหมือนกันวอลเขาเป็นสโตนวอลอันนี้ก็ไอรอนบาร์แล้วก็กาสเพลนนะไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวธรรมดาก็ได้นะเป็นแบบย้อมสีก็ได้นั่นเองส่วนถ้าเราเอาบล็อกมาวางในใต้น้ำเนี่ยพวกสแลบสแตร์หรือไม่ก็เนี่ยเฟนอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเติมน้ำคือมันจะนับว่าไอ้บล็อกเนี่ยเป็นน้ำเต็มไปเลยยกเว้นไอ้พวกเนี่ยฮะก๊าซเพลนอะไรเงี้ยคือเราต้องวางน้ำเข้าไปเองมันถึงจะเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาง่ายคือมันจะกลายเป็นบล็อกน้ำไปเลยอะอธิบายไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าคือมันถ้ามันยังไม่เป็นบล็อกน้ำอะมันจะมีแบบเนี่ยฮะการเรนเดอร์มันจะแปลกๆหน่อยนั่นแหละครับอ้ออีกอย่างนึงคือผมลืมนี่กล่องก็ใช้ได้เหมือนกันนะกล่องก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวางใต้น้ำได้นั่นเองบวกกับเอาน้ำใส่ได้นั่นเองนะโอ้ลืมไปอันนึงกรรมต่อมานะก็จะเป็นบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Snapshot B นะก็จะเป็นนี่เป็น Dead Blue Coral นะก็คือเป็นบล็อกปะการังที่ตายแล้วของแต่ละสีนั่นเองนี่ Texture ก็จะกลายเป็นสีเทาๆแบบดาร์กๆน่ากลัวนิดนึงนะอย่างถ้าเราวางบล็อกปะการังแบบไม่โดนน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบล็อกปะการังที่ตายแล้วแบบเป็นของแต่ละสีของมันอ่ะอันนี้ก็พิงค์อะไรทำนองนี้นี่พอโดนน้ำมันก็นั่นแหละครับตามหลักของปะการังต่อมานะก็จะเป็นบล็อกใหม่ครับก็คือเป็นบล็อกชังเกอร์ที่ยังไม่ได้ย้อมสีนั่นเองส่วนไอ้เพอร์เพิลอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบบเต็มรูปแบบนั่นเองซึ่งก่อนหน้าก็คือยังไม่มีสีม่วงตัวนี้นะนี่อันนี้คือชังเกอร์บล็อกอันนี้ก็เป็นเพอร์เพิลชังเกอร์บล็อกนั่นเองวิธีการคราฟก็ธรรมดาเหมือนเดิมครับส่วนสีย้อมเวลาเราย้อมสีชังเกอร์เนี่ยก็ใช้เป็นสีเพอร์เพิลหรือสีม่วงนั่นเองส่วนแพนตอมนะก็จะกลายเป็นอันเดดม็อบไปเรียบร้อยนะเขาก็ได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นม็อบอันเดดนั่นเองก็คืออ้าวก็คือประมาณว่าเราสามารถใช้สมัยในการฆ่ามันได้นั่นเองนะรวมถึงเราสามารถใช้ยาหรืออะไรพวกนี้ฆ่ามันได้เหมือนม็อบพวกซอมบี้หรืออะไรพวกนี้ทั่วๆไปนั่นเองอันนี้ก็คือการฮิลก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของแพนตอมนิดๆหน่อยๆ นั่นเองโอเคครับผมอย่างสุดท้ายสำหรับ Snapshot นี้ก็จะเป็นเสียงประมาณว่าหลอนเสียงหลอนในใต้น้ำเองอ่ะเสียงแรกก็คือจะเป็น water loop แบบ edition ก็คือเหมือนแบบฟองน้ำอะไรทำนองนี้นะอ่ะลองฟังดูประมาณว่ามันจะคล้ายๆเสียงของปลาวาฬเสียงของฉลามแบบกัดแบบยังไงคือกามมันกัดแบบแรงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยก็หล่อนใช้ได้นะมันไม่ต่างจากเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงหล่อนในถ้ำเลยอะ
เฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าแบบว่ายน้ำสร้างบ้านใต้น้ำอยู่เงี้ยแล้วมีเสียงพวกนี้โผล่มามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับ snapshot 18W14 นะเดี๋ยวไว้มาต่อกันใน snapshot หน้านะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย